สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำสมาธิแบบ488นะคะเข้าสู่วันที่16แล้วสำหรับการทำสมาธิ488ของเราวันนี้กันได้นำหินมงคลนะคะสิรินมาทำสมาธิแบบ488ร่วมไปกับเราด้วยนะคะหินสิรินในวันนี้ที่นำมาเนี่ยก็เป็นสินค้าที่กันขายในร้านด้วยนะคะใครที่สนใจชิ้นไหนยกเว้น2ชิ้นนี้นะคะเป็นของส่วนตัวของครูแต่นำมาประกอบเพื่อให้ทุกคนได้รับพลังงานของหินสิรินนะคะเดี๋ยวครูโชว์นิดนึงอันนี้ก็โชว์บ่อยแล้วแหละโชว์บ่อยแล้วนะคะสวยไหมคะว้าวส่งพลังเนาะส่วนใครที่อยาก CF ก็รอบนี้สิตินเข้ามามีแบบสวยงามมากๆนะคะขอบคุณผู้จัดหามาให้ครูด้วยนะคะขอให้มั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันชิ้นนี้สวยนะคะใครสนใจหลังจากจบคลิปก็แอดไลน์ที่อยู่ใต้คลิปนี้สินค้าซิตินของครูมาไวไปไวเพราะว่าชื่อของเขาอีกชื่อนึงก็คือหินพ่อค้าหินของพ่อค้าหินเรียกเงินหรืออัญมณีแห่งปัญญารวมถึงสิรินที่เป็นข้อมือของครูด้วยนะคะครูรักและหลงไหลสิรินมากๆนะชอบมากๆเลยเพราะฉะนั้นครูถึงได้นำสิตินมาบ่อยมากๆนะคะใครที่เรียนอยู่ร่วมกับเงินกับครูกันก็จะรู้ว่าจะมีคลิปที่ครูทำแล้วก็มีสิตินเข้ามาด้วยใครอยากเรียนด้วยก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามราคาคอร์สเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้มาดูประโยชน์หรือสรรพคุณความเชื่อของหินสิตินกันนะคะว่าเป็นอย่างไรใครที่มีครอบครองก็นำมาทำสมาธิไปพร้อมๆกันนะคะสร้างพลังงานให้กับตัวเราฝึกฝนจิตใจและข่าวดีในวันนี้ก็คือครูได้รับข่าวจากคนที่ถูกลอตเตอรี่โชคลาภเงินทองนะคะดึงดูดได้ขายสินค้าดีจากการมีฟิตตินไว้ในครอบครองนะคะเรามาฟังความเชื่อของหินฟิตตินกันเถอะค่ะฟิตรินชื่อของมันมาจากคำในภาษาละตินคำว่าซิทินาที่บอกถึงผลไม้สีเหลืองในบางแหล่งข้อมูลอาจจะอ้างอิงว่ามาจากคำในภาษาฝรั่งเศสคำว่าซิตรองที่แปลว่ามะนาวแต่ในเชิงความหมายที่บ่งบอกถึงผลไม้สีเหลืองหรือมะนาวก็ได้ไม่ได้มีความหมายที่ต่างกันเรื่องเล่าและตำนานที่เกี่ยวข้องซิตรินมีชื่อเสียงในการทำให้ผู้ชายหล่อและฉลาดหลักแหลมและช่วยเติมเต็มสำหรับผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และมีความสุขมีการกล่าวว่าในสมัยก่อนสิรินได้รับการขนานนามว่าหินแห่งดวงอาทิตย์และเป็นอัญมณีที่มีความสามารถในการกักเก็บแสงอาทิตย์และช่วยป้องกันการถูกงูกัดสีเหลืองของมันเหมือนกับสีของทองคำพวกพ่อค้าจึงนิยมพกไว้เสมือนว่าเป็นทองคำเพื่อช่วยดึงดูดความมั่งคั่งและกลายเป็นที่รู้จักในเวลาต่อมาในฐานะหินของพ่อค้าในสมัยโบราณซิตรินอาจถูกเรียกผิดว่าเป็นโทเพสอาจจะถูกนำไปใช้ในวัฒนธรรมโบราณมากมายมีการกล่าวอ้างอิงถึงแคลนกล้อมที่เป็นสโมกกี้ควอสีอ่อนที่เป็นหินที่มีชื่อเสียงของชาวสกอตแลนด์ความเชื่อซิตรินได้รับการขนานนามว่าเป็นหินแห่งความสำเร็จหินของพ่อค้ารวมถึงหินเรียกเงินเรียกทองเนื่องจากมีความเชื่อว่าจะนำพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยสีเหลืองของสิตินในแรกเริ่มเป็นหินที่ถูกมองว่าเป็นหินแห่งความสุขที่มีพลังงานของดวงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับชีวิตของผู้ที่อยู่กับมันหรือสวมใส่เชื่อกันว่าผู้ใดได้ครอบครองสิตินผู้นั้น
จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีการตัดสินใจที่แม่นยำและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มั่นใจในตัวเองลดความตื่นกลัวกระตือรือร้อนและมีความเพียรพยายามสูงอีกทั้งซิตินยังช่วยลดความกังวลและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกๆสถานการณ์อีกด้วยค่ะเราก็รู้ประโยชน์ของหินซิตินแล้วนะคะต่อมามาทำสมาธิ488กันนะคะด้วยการกำหนดลมหายใจหายใจเข้า1 2 3 4แล้วกลั้นไว้1 2 3 4 5 6 7 8ค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ทำและฟังเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะคะหากคุณพร้อมแล้ว Now relax Close your eyes หายใจเข้าแบบ488แล้วฟังเสียงดนตรีที่คุณได้ยินต่อไปนี้นะคะThank you.
ายใจเข้าลึกๆช้าๆจับความรู้สึกไปที่หัวใจของคุณหัวใจที่เต้นอยู่ในอกของคุณกลั่นกรองออกมาเป็นความรู้สึกขอบคุณส่งพลังงานที่คุณมีไปให้กับหินมงคลของคุณหรือส่งไปให้ตัวคุณและคนที่คุณรักส่งพลังความรักเมตตากตัญญูส่งไปให้คนที่คุณรักส่งไปให้กับดวงตาทุกคู่ส่งไปให้กับสรรพสิ่งสรรพสัตว์ส่งไปด้วยความรักและเมตตาสำนึกคุณในแผ่นดินที่เราอยู่สำนึกคุณในน้ำสะอาดที่เราดื่มกินแก้กระหายอากาศที่เราหายใจต้นไม้ใบหญ้าอาหารทุกชนิดที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของเราบอกกับสิ่งต่างๆบอกกับโลกนี้ว่าฉันคือคนที่สำนึกคุณฉันกตัญญูฉันส่งต่อเรื่องราวดีๆคิดดีทำดีทำให้ชีวิตของฉันเจริญรุ่งเรืองนะคะหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกมาค่ะค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะเราทำสมาธิแล้วนะคะจิตใจร่างกายจิตวิญญาณของเราต้องเติมเต็มทั้ง3ส่วนเท่ากันนะคะแนะนำให้คุณดูคลิปขอบคุณร่างกายนะคะ28คลิปบวกกับขอโทษร่างกายอีก1คลิปเป็น29คลิปของซีซั่นที่1นะคะส่วนซีซั่นที่2สำหรับคุณที่ต้องการขอบคุณเงินต้องการดึงดูดเงินหรือปัญหาต่างๆการเงินรุมเร้านะคะดูซีซั่นที่2เกี่ยวกับการขอบคุณเงิน29คลิปเช่นกันนะคะแล้วก็เวิร์กช็อปต่างๆที่เกี่ยวกับการดึงดูดเงินเป็นการซ้อมเป็นการฝึกจินตนาการเป็นการฝึกฟีลลิ่งความรู้สึกของเรานะคะสำหรับวันนี้กันก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ